คิดยังไงอ่ะบอกที่อธิบายเด็ก8ขวบอ้างตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นไหมล่ะอยากเหรออยากผมรู้ท่านอยากแล้วก็มีรูปน้องอยู่ด้วยนะที่พาดหัวแล้วอะไรอีกอ้าวแล้วในรายการก็สี่ห้าคนมานั่งรุมนินทาน้องขัดกฎหมายป่ะขัดเท่าไหร่คือพูดถึงน้องในเรื่องที่มันเป็นความเท็จหมดเลยเอ้ยคือพูดในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงอะค่ะฮะแล้วประเด็นที่เปิดในวันนั้นก็คือเปิดเรื่องน้องอ้างตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าเอ้าซึ่งตรงเนี้ยยืนยันว่าน้องไม่เคยพูดเอ้ยน้องก็เลยออกมาเพื่อที่จะบอกว่าให้คุณอะมีความรับผิดชอบผิดกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามงั้นมีกฎหมายทำไมรับผิดชอบยังไงถ้าคุณบอกว่าน้องพูดเอาหลักฐานมาไปดูเอามาดูพูดตรงเด็ดถ้าสมมติว่าคุณไม่ลบพี่ก็ต้องเดินเรื่องตามกฎหมายเอ้ยเอ้ยแล้วตรงเนี้ยมันเกิดความเสียหายเพราะว่าคนที่อ่ะแล้วมันเพื่อมุ่งหมายอะไรล่ะมันสร้างสรรประโยชน์อะไรไหมเธอตอบท่านมาที่ใหญ่เล็กตอบมาคือเขาไม่รู้อ่ะบางทีอ่านแต่ภาพหัวข่าวเขาไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอ่ะมันทำอ้าวโธ่เอ้ยไอ้แถวนี้ว่าไงเราป้องกันเรียกว่าความรับผิดชอบถูกไหมพูดอะไรสมมติว่าถ้าลูกสาวคุณอ่ะโดนอย่างเงี้ยอ้าวโดนลุมว่าผู้ใหญ่สามสี่คนอ่ะคุณนิ่งเฉยได้ไหมพูดดีๆฮะคุณหวังลูกสาวจะตายแล้วอะไรอีกอ้าวพวกแกนี่ไม่เคยรู้เรื่องแถมอาจจะมีพฤติกรรมเจ้าชู้ด้วยอ้าวคือข่าวที่ใหญ่ที่สุดคุณออกไปคนทั่วโลกเขาได้ยินหมดแต่คุณไม่รับผิดชอบอะไรเลยอ่ะอึดอัดหรือเปล่านี่คือนิสัยพิธีกรเหรอนี่มันพิธีกรมือสมัครเล่นแล้วอะไรอีกอ้าวพวกแกนี่ไม่เคยรู้เรื่องไม่จับผิดตัวเองซะบ้างสมมติว่าคุณโดนเงี้ยลูกพวกคุณโดนเงี้ยพูดดีๆแล้วคุณจะคิดจะทำยังไงอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าจิตใจมันต่ำไงด่าที